สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะพบกับปุ้ยใน ICN ตั้งหรือ by พี่โกนะคะช่วงนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ได้ข่าวว่านะคะ hand foot mouth เนี่ยกำลังระบาดเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคะวันนี้พี่ปุ้ยก็เลยมี6วิธีนะคะในการที่จะป้องกันนะคะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยได้รับเชื้อนะคะโรคมือเท้าปากนะรวมถึงถ้าเกิดลูกของเราป่วยเป็นมือเท้าปากแล้วเราจะป้องกันยังไงนะคะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปให้เด็กคนอื่นๆนะคะเรามาดู3วิธีแรกกันก่อนนะคะ3วิธีแรกนี้เป็นวิธีการป้องกันนะคะที่จะไม่ให้ลูกของเราได้รับเชื้อนะคะแล้วก็ป่วยเป็นมือเท้าปากนะคะวิธีที่1นะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเด็กนะคะที่กำลังป่วยอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสนะคะน้ำมูกน้ำลายละอองเสมหะหรืออุจจาระนะคะของเด็กที่กำลังป่วยอยู่นะคะเนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งเหล่านี้มาสู่ลูกของเราได้นะคะวิธีที่2ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการล้างมือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างมือด้วยน้ำและสบู่นะคะเนื่องจากว่าเชื้อนะคะเอนเทโรไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากนั้นเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะมีความทนทานนะคะเป็นไวรัสชนิดที่ไม่มีเปลือกหุ้มนะคะดังนั้นแอลกอฮอล์บางทีไม่สามารถฆ่าเชื้อได้นะคะการล้างด้วยน้ำและสบู่เป็นการชำระล้างนะคะเชื้อที่อยู่บนมือออกไปนะคะวิธีที่3นะคะอย่างที่พี่ปุ้ยกล่าวไปแล้วว่าเชื้ออาจจะปนเปื้อนอยู่บนมือนะคะดังนั้นให้ความรู้ลูกของเรานะคะบอกว่าไม่ควรใช้มือเนี่ยมาจับหน้านะคะโดยเฉพาะบริเวณปากจมูกนะคะเนื่องจากว่าเชื้อบนมือเนี่ยมีโอกาสที่จะปนเปื้อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือที่ยังไม่ได้ล้างนะคะก่อนรับประทานอาหารจะต้องล้างมือนะคะอันนี้ก็เป็น3วิธีนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้ลูกของเราเนี่ยได้รับเชื้อมือเท้าปากนะคะแต่ว่าถ้าโชคร้ายนะคะเราป้องกันได้ไม่ดีพอนะคะลูกของเราได้รับเชื้อมานะคะแล้วก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากนะคะเราจะป้องกันยังไงนะคะวิธีที่1นะคะก็คือการที่เราจะสอนลูกเรานะคะว่าเวลาไอจามเนี่ยต้องปิดปากปิดจมูกนะนะคะอาจจะใช้นะคะอาจปัจจุบันนี้มีการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กคนไหนที่สวมหน้ากากอนามัยได้นะคะแต่ว่าถ้าสวมไม่ได้อาจจะมีการใช้ทิชชู่นะคะมีมาคัฟเวอร์นะคะตรงบริเวณปากจมูกนะคะนะคะต้องมีทิชชู่นะคะหรือนะคะวิธีที่2ก็คือการใช้วิธีใช้แขนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการสอนลูกของเราไอจามปุ๊บให้ทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อมาอยู่ที่บนมือนะคะว่ามือมีโอกาสที่เราจะไปจับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะวิธีที่2นะคะก็คือการที่ถ้าลูกของเราป่วยแล้วนะคะก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะคะตรงบริเวณสิ่งของเครื่องใช้ลูกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปลอกม้อนที่นอนนะคะของเล่นนะคะหรือในห้องน้ำมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อได้ทั้งนั้นต้องทำความสะอาดนะคะซักนะคะเสื้อผ้านะคะน้ำยาที่ใช้ที่เหมาะสมก็คือน้ำยาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไฮเตอร์นั่นเองนะคะก็ต้องซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอันที่3เลยนะคะก็คือการที่เราจะต้องหยุดการไปโรงเรียนนะคะถ้าเกิดลูกของเราได้รับการวินิจฉัยนะคะหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นมือเท้าปากควรที่จะหยุดไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะให้หยุดนะคะคุณหมอก็จะให้หยุดจนกว่าแผลตรงมือเท้าปากเนี่ยแห้งดีนะคะหรือหายนะคะส่วนใหญ่ประมาณ7วันนะคะก็จะหายดีแล้วนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะป้องกันลูกน้อยของเรานะคะไม่ให้ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าลูกของเราป่วยเป็นมือเท้าปากแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อนะคะไปยังเด็กคนอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย